ท่านผู้ชมครับอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่กับผมตรงนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณอภิสิทธิ์ครับสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องที่ต้องถามคุณอภิสิทธิ์เรื่องแรกจริงหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าโรงไฟฟ้าที่กระบี่คุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยถ้ารัฐบาลนี้อนุมัติและเห็นด้วยให้ทำคุณอภิสิทธิ์ถ้าได้บริหารประเทศก็จะพยายามเลิกถูกต้องครับเพราะอะไรครับคือเรื่องของโรงไฟฟ้าที่กระบี่นะครับและความจริงมีโรงไฟฟ้าที่เทพาด้วยนะครับเป็นเรื่องซึ่งขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลกำลังจะต้องตัดสินใจนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกระบี่เนี่ยทางท่านนายกพูดเอาไว้ว่าดูเหมือนจะเล็กสักประมาณสัปดาห์กว่าๆเนี่ยเข้าใจว่าจะได้ข้อยุติเข้าใจว่าวันที่17เดือนนี้นะครั บก็จะได้ข้อยุตินะครั รบทีนี้ผมอยากจะบอกว่าพอผมพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคนมาบอกว่าอ้าวแล้วไม่สนใจเลยว่าคนจะใช้ไฟฟ้าจากไหนอะไรอย่างไรเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าประการแรกเลยเนี่ยผมสนับสนุนว่าเราจะต้องมีความมั่นคงทางด้านพลังงานในเรื่องของไฟฟ้าครับผมไม่ได้ขัดข้องกับการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการสร้างโรงไฟฟ้าจะสร้างที่ไหนและจะสร้างเป็นโรงไฟฟ้าแบบไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเอาหลายปัจจัยมาพิจารณาประกอบกันกรณีของเทพาในแง่ที่ตั้งเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับในแง่ของเทพาเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยที่ตั้งว่าจะมีโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมผมคิดว่าพอไปได้ที่กระบี่จะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเพราะอาจารย์ก็ทราบว่ามันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารูปแบบของโรงไฟฟ้าเนี่ยทำแล้วแล้วไปกระทบกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแต่เขาจะสร้างที่โรงไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับทีนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าพอมาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องของกระบี่เนี่ยจึงมีความละเอียดอ่อนมากกว่าอาจารย์บอกว่ามันเคยมีโรงไฟฟ้าอยู่แล้วถูกต้องแล้วก็ที่มันเคยอยู่ตรงนั้นและมันเคยใช้ถ่านหินเนี่ยก็เพราะว่าถ่านหินมันอยู่ที่นั่นนั่นคือที่มาของโรงไฟฟ้าบัดเนี้ยถ่านหินมันไม่ได้มีอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าแล้วถ้าเกิดจะทำโรงไฟฟ้าถ่านหินที่นั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องนำเข้าถ่านหินมาจากต่างประเทศครับนะครับการนำเข้าถ่านหินมาจากประเทศและมีการขนส่งมีอะไรเนี่ยความสุ่มเสี่ยงนะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือแม้แต่ไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรูปแบบของการขนส่งถ่านหินเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะกระทบกับแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีสูงแต่คุณอภิสิทธิ์ใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงก็แปลว่าอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ซึ่งในโลกนี้ทุกอย่างมันก็อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ผมก็บอกกับอาจารย์ว่ากรณีของเสม็ดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับเกิดขึ้นครั้งเดียวในความเสียหายเป็นอย่างไรนะครับและนี่เรากำลังพูดถึงการขนส่งถ่านหินที่จะต้องเข้ามาเสม็ดที่น้ำมันใช่ครับที่น้ำมันมันชายหาดสีดำพืชใช่ครับเส้นทางของกระบี่เนี่ยนะครับมันจะต้องมาเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกับการขนส่งถ่านหินตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นปัญหามีมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้ที่ใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงก็คือผมคงไม่ไปกล่าวหาว่ายังไงก็ต้องมีปัญหาแต่สิ่งที่มีปัญหาแน่ๆก็คือว่าในกรณีของถ่านหินเนี่ยก็คือเรื่องของคาร์บอนซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกว่ารัฐบาลไปประกาศปีก่อนที่ปารีสว่าเรากลับมาแล้วเนี่ยเราจะลดการปล่อยคาร์บอน20% หรือไปถึง 25% จนถึงวันนี้มาตรการที่จะลดยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยนะครับครับแต่จะเพิ่มด้วยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันก็สวนทางกับทิศทางของโลกกับสิ่งที่รัฐบาลไทยไปประกาศเองทีนี้ผมเองเนี่ยไม่ใช่คนที่ประเภทสุดโต่งค้านถ่านหินหัวชนฝาหรืออะไรสมัยก่อนเนี่ยให้ผมเลือกผมก็บอกนะให้เลือกระหว่างนิวเคลียร์กับถ่านหินผมก็ยังเลือกถ่านหินนะครับแล้วก็พยายามดูมาตลอดว่าไอ้คำที่เขาใช้คำว่าถ่านหินสะอาดนะฮะพยายามไปไล่ดูว่าเทคโนโลยีในการที่จะดักไอ้คาร์บอนไว้เนี่ยแต่เวลาผ่านมาเนี่ยก็พบความเป็นจริงว่ายังไม่สามารถทำได้อย่างที่หลายฝ่ายเคยคาดหวังไว้เมื่อก่อนที่เขาบอกว่าดักทั้งซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันไม่ได้หมดหรอกมันได้บางตัวเท่านั้นเองเขาบอกมันเหลือนิดเดียวก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแหละครับแต่ว่ามันมีผลแน่นะฮะอันนี้ไม่ผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าปฏิเสธหรอกนะครับทีนี้แน่นอนที่สุดเนี่ยพอเ
พอพูดอย่างนี้ปั๊บก็ต้องบอกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ใช้ถ่านหินมันมีทางเลือกไหมก็ต้องบอกว่าตอนที่ผมเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่ค่อยมีทางเลือกนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าใช้ถ่านหินน่ะดูแล้วไฟฟ้าในแง่ของต้นทุนราคาที่จะขายไฟฟ้ามันก็น่าจะถูกกว่าอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีทางเลือกอื่นแต่วันนี้เนี่ยที่เราติดตามกันอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีทางเลือกคือ LNG เป็นก๊าซเหลวนะครับซึ่งนำเข้าที่ขณะนี้ถ้าดูจากตัวเลขต่างๆเนี่ยพูดได้เลยว่า1การลงทุนก่อสร้างตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่แพงกว่า2เมื่อคำนวณออกมาเป็นราคาไฟฟ้าไม่แพงกว่าหมายความว่าวัตถุดิบ LNG ที่เข้ามากับถ่านหินคำนวณเป็นไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อหน่วยทั้งงบลงทุนทั้งตัวเชื้อเพลิงอะไรแล้วเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยราคาไม่หนีกันหรอกระหว่างถ่านหินกับ LNGแต่ LNG เนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ยน้อยกว่าเยอะที่สำคัญที่สุดนะครับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ้าใช้ LNG เนี่ยเร็วกว่าถ่านหินเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยนะครับที่เทพาก่อน LNG เนี่ยน่าจะมาแทนถ่านหินซะส่วนที่กระบี่เนี่ยใจผมเนี่ยนะครับมองว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก็คือเอาปาล์มน้ำมันมาใช้เพราะว่าจะเท่ากับว่าเรายิงนก2ตัวจริงๆแล้วต้องบอกว่าอนาคตเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะใช้พลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆมากกว่านี้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นลมหรืออะไรก็ตามแต่ต้องยอมรับว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องไปทำอะไรอีกเยอะเพื่อที่จะรองรับตรงนั้นได้ LNG เนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่ผมเห็นว่าเหมาะสมกว่าโดยเฉพาะที่เทพาส่วนที่กระบี่ขอกลับไป LNG นิดครับทางการไฟฟ้าเขาอยากจะหนีว่าขณะนี้เราพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติมากเกินไป 70% หรือมากกว่านั้นอยู่ที่ก๊าซธรรมชาติก็อยากจะกระจายว่าซอร์สของ energy เนี่ยมันน่าจะกระจายไปตัวอื่นคุณวิสิทธิ์คิดว่ามีเหตุผลไหมครับในการที่จะลดคือก๊าซธรรมชาติผมว่าตรงนี้มันเป็นความสับสนนะครับคือฟังดูผิวเผินเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าใช้แต่ก๊าซมันมีความเสี่ยงประเด็นก็คือ LNG ที่เราพูดถึงอยู่นี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ก๊าซที่เอาขึ้นมาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติอันนี้ไปเอามาจากไหนอันนี้ต้องนำเข้านะครับทีนี้ LNG เนี่ยอย่างที่ผมบอกสมัยผมเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นทางเลือกเพราะตอนนั้นมันแพงเนื่องจากกำลังการผลิตในโลกอย่างน้อยตลาดยังไม่ค่อยมีการซื้อขายกันมากแต่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วและราคาก็ตกลงมามากนะครับแล้วเวลาเอาเข้าทำไงฮะนำเข้าเนี่ยมันจะเป็นเรือเอาเข้ามานะครับแล้วมันจะมีระบบที่ทำได้สองแบบนะฮะคือจะมีวิธีการที่จะให้ต่อเข้ามาจากเรือโดยตรงก็ได้ลอยเอาเรือลอยไว้เฉยๆหรือจะมีระบบท่อหรืออะไรก็ตามซึ่งสามารถที่จะพิจารณาได้ทั้งสองแบบทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้คำพูดที่บอกต้องกระจายเชื้อเพลิงนะครับคือความหมายก็คือว่าก๊าซในประเทศเนี่ยจะหมดถ้าเรามัวแต่จะมุ่งไปใช้ตัวนั้นใช้ตัวนั้นเนี่ยมันไปไม่ได้นี่คำถามก็คือว่าถ่านหินที่พูดกันถึงอยู่เนี่ยมันถ่านหินของเราหรือเปล่าคำตอบก็คือมันไม่ใช่มันเป็นถ่านหินในต่างประเทศเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่พูดถึงการกระจายมันมีความเสี่ยง2เรื่องเรื่องที่1ก็คือความเสี่ยงว่าจะมีเชื้อเพลิงไหมในอนาคตในอนาคตกับ2ก็คือจะมีความเสี่ยงเรื่องราคาไหมความเสี่ยงในเรื่องของจะมีเชื้อเพลิงไหมในอนาคตเนี่ยนะครับเนื่องจากทั้งถ่านหินทั้ง LNG เนี่ยประเทศไทยก็ต้องนำเข้าแต่ถ้าดูให้ลึกเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่เกิดจากถ่านหินมีมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดใช้ถ่านหินเนี่ยปกติแล้วมันก็จะต้องไปเจาะจงทำสัญญากับเหมืองซึ่งสมมุติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเหมืองนะฮะเช่นเคยเกิดแล้วอย่างเช่นน้ำท่วมบ้างหรือเกิดการมาตรการจากต่างประเทศเนี่ยไปซื้อถ่านหินจากเหมืองอื่นเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทดแทนกันได้เพราะคุณสมบัติของถ่านหินเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็น LNG เนี่ยมันมีตลาดของมันแล้วมันเติบโตแล้วสมมุติว่าแหล่งที่เราเคยซื้อประจำเนี่ยมีปัญหาปั๊บโอกาสที่จะไปซื้อจากแหล่งอื่นเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับแล้วตัวเลขการใช้ LNG ของเราเทียบกับที่เขาประมาณการตลาด LNG ต่อไปในอนาคตเนี่ยบอกได้เลยว่าความเสี่ยงต่อการที่จะขาดแคลนตัวเชื้อเพลิงเนี่ยไม่มีทางที่จะมีสูงกว่าเรื่องถ่านหินหรอกไม่นับนะครับว่าต่อไปเนี่ยเมื่อปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องที่นานาชาติเริ่มที่จะต่อต้านกันเนี่ยนะครับ
วันหนึ่งเขาอาจจะไม่ให้ทำด้วยซ้ำหรือเขาอาจจะมีการกำหนดราคาภาษีพิเศษก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับแม้กระทั่งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียที่เรียกว่า AIIB ที่จีนเป็นผู้เริ่มขึ้นและตอนนี้หลายชาติก็ไปถือหุ้นอยู่เนี่ยผมไปเยี่ยมเขามาเมื่อปลายปีที่แล้วผมถามว่า AIIB เนี่ยมีกติกาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรไหมเวลาปล่อยกู้เขาบอกตอนนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาปล่อยให้เป็นเรื่องภายในประเทศแต่ละของแต่ละประเทศแต่เขาตัดสินใจแล้วเรื่องหนึ่งคือเขาจะไม่ปล่อยกู้ให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของโลกมันไปอย่างนี้แล้วนะครับเพราะนั้นการที่จะบอกว่าการใช้ถ่านหินจะมีความสุ่มเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเนี่ยน้อยกว่า LNG เนี่ยผมไม่เชื่อนะครับแล้ว LNG มีคาร์บอนไดออกไซด์ไหมครับ LNG ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับคราวนี้ประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าเรื่องของราคาครับนะครับ LNG กับราคาน้ำมันผูกกันแต่ถ่านหินกับราคาน้ำมันก็ผูกกันนะครับไปดูได้เลยนะครับว่าการขึ้นลงของราคาเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องราคาเนี่ยไม่ต่างกันแต่ในอนาคตเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าตลาด LNG เนี่ยน่าจะใหญ่ที่จะเริ่มมีไม่ต้องไปผูกกับราคาน้ำมันด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเลยมองว่าเมื่อมันมีทางเลือกแล้วเนี่ยนะครับที่เทพาเนี่ยสมมติไปใช้ LNG ซะส่วนที่กระบี่เนี่ยใจผมเนี่ยอยากให้ลองไปดูก่อนว่ามันมีทางไหมที่จะใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมันเพราะถ้าทำตรงนั้นได้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยภาคใต้มีไฟฟ้าใช้ไม่ได้มีความเสี่ยงมากไปกว่าถ่านหินไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องเผชิญหน้ากับคนที่เป็นห่วงเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นจากถ่านหินก่อสร้างได้เร็วกว่าผมมองไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไรที่ยังจะต้องเดินหน้ากับแนวคิดเรื่องของถ่านหินสำหรับ2โรงนี้ถ้าในอนาคต LNG มันหมดไปเพราะเขาก็พูดกันว่าแก๊สธรรมชาติมันล่อยหลอลงไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับ LNG คือขณะนี้เทคโนโลยีในการที่จะผลิต LNG มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นขณะนี้นะฮะจากเชลจากอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่เขาวิเคราะห์ไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่า LNG จะหายากกว่าถ่านหินนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมถึงบอกว่าทิศทางเรื่องถ่านหินเนี่ยต้องทบทวนแล้วก็ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลนี้ยังเดินหน้าต่อไปถ้าผมมีโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วก็การยกเลิกมันไม่มีความเสียหายในมันต้องคิดอยู่กับขั้นตอนนะครับว่าเขาไปไกลแค่ไหนเนี่ยผมก็คิดว่าก็คงจะต้องยกเลิกกันนะครับแล้วก็กลับมาคราวนี้พูดถึงเรื่องปาล์มน้ำมันผมทราบว่าที่กระบี่ขณะนี้เนี่ยมันมีโรงไฟฟ้าเดิมที่อยู่เฉยๆแล้วก็เปลี่ยนมาใช้น้ำมันเต่าส่วนที่เขาจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันอยู่บริเวณเดียวกันแต่จะเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ถ่านหินเพราะฉะนั้นไอ้โรงไฟฟ้าเก่าเนี่ยที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าควรจะลองที่จะใช้น้ำมันจากน้ำมันปาล์มมันแพงไหมครับน้ำมันปาล์มมันผมเชื่อว่าก็คงจะมีต้นทุนอยู่บ้างนะครับทีนี้ก็ประเด็นที่ต้องคิดในมุมของรัฐเนี่ยก็คือว่าถ้าทำตัวนี้แม้ต้นทุนจะสูงกว่าแต่ว่ารายได้ของชาวสวนปาล์มดีขึ้นมันก็จะไปประหยัดเงินที่รัฐบาลใช้ในการที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาเวลาราคาปาล์มตกต่ำนะคือผมคิดว่าเราก็ต้องคือเป็นรัฐบาลเนี่ยจะดูเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้นะครับถ้ามีส่วนไหนที่เราคิดว่าแต่ค่า FT ก็ต้องสูงขึ้นค่าไฟก็ต้องสูงขึ้นก็อาจจะเป็นนโยบายของรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดบอกว่าส่วนหนึ่งรัฐบาลอาจจะสนับสนุนก็ได้เพราะถือว่าแลกกับการที่ช่วยภาคการเกษตรที่ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าจะพิจารณาคือผมไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าผมเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมักจะบอกว่าคนในพื้นที่ไม่ได้ว่าอะไรผมก็บอกว่าเนื่องจากว่าเวลาไปให้คนในพื้นที่เลือกเนี่ยให้เขาเลือกสองอย่างนี้ฮะจะโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือจะไม่มีไฟใช้ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่สองทางเลือกนั้นคุณมีไฟใช้ได้ด้วยแล้วไม่ต้องเอาถ่านหินก็ทำได้นะครับผมยังมั่นใจนะครับว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้เราตัดสินใจเพื่ออนาคตเพราะผมมองดูทิศทางต่อไปผมก็เชื่อว่าอาจารย์ก็ต้องเห็นว่าทิศทางต่อไปในแนวโน้มของโลกนี่ถ่านหินจะเป็นปัญหามากกลับไปพูดถึงน้ำมันปาล์มถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นคนออเปเรตหรือเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าครับคุณอภิสิทธิ์กลัวไหมครับว่าเวลาที่ตลาดเนี่ยราคาน้ำมันปาล์มมันเกิดดีในตลาดทั่วไปจะขาดมันก็ขาดแน่ใครมันจะขายให้กับโรงไฟฟ้าที่ราคาต้องใช้ระบบสัญญานะครับต้องใช้ระบบทำสัญญากัน
แต่สัญญาเนี่ยมักจะมีปัญหาเพราะว่าสับปะรดกระป๋องก็เคยมีปัญหามาแล้วในเรื่องทำระบบสัญญาพอราคาสับปะรดสดมันดีสับปะรดก็ไม่เข้าโรงงานสับปะรดกระป๋องจนกระทั่งสับปะรดกระป๋องเมื่อมีโรงงานแล้วก็ต้องทำแพลนเทชั่นของตัวเองไปปลูกเองตกลงอันนี้ก็จะคล้ายๆกันไหมครับคือก็คงต้องไปดูในรายละเอียดผมยอมรับนะครับว่าในแง่ของปาล์มเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ผมคิดว่าถ้าเราไม่พยายามทำกันเลยเนี่ยบางทีเราก็สูญเสียโอกาสในการที่จะพยายามแก้ปัญหาหลายปัญหาพร้อมๆกันไปนะครับแล้วก็ปาล์มน้ำมันความจริงก็มีอีกหลายเรื่องคือก็คงไม่ได้มาคุยกันเรื่องนี้นะฮะแต่ในแง่ของเรื่องของความเป็นธรรมในการรับซื้อในขณะนี้โดยดูจากสัดส่วนของน้ำมันที่ได้ก็ดีเนี่ยหรือแม้กระทั่งการให้ความรู้เกี่ยวกับการที่รอให้สุกอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ทำได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราก็เอาเรื่องพลังงานมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วอาจารย์ก็เห็นเพราะว่าเขาจะมีการปรับสัดส่วนไอ้เจ้าตัวไบโอดีเซลใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ B3 เดี๋ยวก็ B5 เดี๋ยวก็ B7 โดยดูจากราคาก็เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ต้องมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่บ้างแต่ว่าถ้าเรามาใช้เครื่องมือเครื่องไม้หลายอย่างเนี่ยบางทีเราแก้ปัญหาหลายอย่างได้พร้อมๆกันคือขณะนี้เนี่ยคนมีความเห็นแตกต่างกัน 2-3 ฝ่ายฝ่ายที่อยู่รอบๆโรงงานขณะนี้3กิโลเมตรเขาบอกว่าถ่านหินเขาไม่มีปัญหาเขายินดีและเขาชอบเพราะว่าทางกฟผ.ก็ไปให้สวัสดิการไปทำมัสยิดไปทำนู่นทำนี่อะไรต่ออะไรจนกระทั่งชาวบ้านเขาบอกเขาพอใจตกลงด้วยจากการมีถ่านหินแต่โทษนะครับถึงไม่ใช่ถ่านหินเขาก็ต้องได้ตัวนี้นะเพราะกติกาการช่วยเหลือพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าให้ช่วยเฉพาะถ้าใช้ถ่านหินโอเคควรจะต้องมีเพราะฉะนั้นประเด็นของผมเนี่ยผมไม่ได้คัดค้านการมีโรงไฟฟ้ามีโรงไหนก็ตามเนี่ยประชาชนรอบๆที่ได้ประโยชน์จากเขาเรียกอะไรกองทุนใช่ไหมมันมีกองอะไรทำนองนั้นก็ต้องได้เหมือนเดิมครับเพราะนั้นมันไม่ได้ไปผูกติดอยู่กับถ่านหินและที่บอกว่าเรือที่เข้ามาครับอาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้น้ำขุ่นด้วยผมได้ยินมามากกว่านั้นที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วมันอาจจะเกิดเหตุเหมือนระยองครับชาวบ้านที่นั่นก็กลัวแต่เป็นชาวบ้านอีกที่เกาะอะไรนะครับที่อยู่ติดกันลันตาเลยกันลันตาเขากลัวครับ NGO กลัวครับมีคนว่ามโนมากเกินไปไหมครับเพราะว่ามันคือมันไม่ได้ทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยขนส่งน้ำมันอะไรต่ออะไรทุกอย่างผมก็ยอมรับนะครับว่าหลายทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับแต่ถามว่าประสบการณ์เกี่ยวกับมลพิษเกี่ยวกับถ่านหินก็ดีมันมีจริงไหมล่ะอันนั้นเป็นอดีตอันนั้นเป็นกรรมเก่าของกฟผ.ที่แม่เหมาะมันก็เลยทำให้คนฝังใจไปหมดเลยถ้าเขาอ้างอย่างนี้นี่จะว่าไงกรรมเก่าผมไม่แน่กรรมเก่าของแม่เหมาะผมไม่แน่ใจนะครับอาจารย์ต้องกลับไปแม่เหมาะอีกทีนะว่ามันกรรมเก่าล้วนๆไหมหรือยังมีปัญหาความห่วงใยกันอยู่ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแล้วก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตแต่อันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการขนส่งแล้วก็รวมถึงการที่จะต้องทำเส้นทางที่ลำเลียงถ่านหินเข้ามานะมีท่าเรืออีกซึ่งคือเราจะกล่าวหาว่า NGO หรือใครเขามโนแต่จริงๆมันมีเรื่องการศึกษาทางวิชาการที่รองรับนะครับแน่นอนการศึกษาทุกอย่างก็อาจจะต้องมีสมมุติฐานถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็หลายเรื่องก็เป็นอย่างที่อาจารย์พูดครับผมเวลาถึงผมใช้ผมก็พยายามใช้คำว่าความสุ่มเสี่ยงคือมันไม่มีใครพูดได้ว่าโอกาสจะไม่มีเลยหรือโอกาสมันจะต้องเกิดขึ้นแน่แต่คำถามก็คือว่าทางเลือกที่ดีกว่ามันมีไหมถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ผมเสนอนะครับมันทำให้ไฟแพงกว่าแน่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เราขาดแคลนเชื้อเพลิงนะครับหรือว่าคนไม่มีไฟใช้ผมก็คงไม่เสนอแต่นี่ดูแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นผมจึงแปลกใจว่าทำไมจะต้องมาผูกติดอยู่กับการที่จะต้องเป็นถ่านหินทั้งในสองโรงนี้ LNG มีความเสี่ยงไหมครับในการที่นำเข้าทางเรือเท่าที่ผมติดตามเนี่ยนะครับเขาก็ยืนยันว่าเรื่องของปัญหาในเชิงมลพิษเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ว่าแน่นอนระบบการลำเลียงถ้าเกิดมีระบบท่อยังไงก็ต้องมีประเด็นที่จะต้องมาพิจารณากันต่อขณะนี้เนี่ยทางกฟผ.ก็พูดกันถึงเรื่องอีกซอร์สหนึ่งก็คือเอาแก๊สไปขึ้นที่สุราษฎร์ครับแล้วก็ต่อท่อจากสุราษฎร์ไปกระบี่หรือต่อท่อจากสุราษฎร์ไปเทพาอันนั้นโคลาแก๊สแก๊สอะไรครับผมก็ไม่รู้ว่าแก๊สอะไรโคลาแก๊สใช่ไหมครับกำลังจะถามผมต้องถามเขาเพราะว่าแต่ว่าผมฟังดูเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นมันเหมือนแก๊สของเราในอ่าวไทย
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่สวนทางกับที่เขาพูดแล้วที่เขาบอกเขาอยากจะกระจายก็เขาบอกว่าถ้าอันนี้มันทำไม่ได้มันก็จะต้องทำตัวนั้นแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอันนี้ทำไมถึงทำไม่ได้ผมยังไม่เข้าใจสมมติผมยังไม่ได้ยินเขาพูดที่ LNG นะครับอันนี้คือเพราะว่าเขาไม่ได้คือเดิมเนี่ยที่ผมบอกคือ LNG เนี่ยเดิมมันไม่อยู่ในสมการเพราะมันแพงเพราะมันยังตัวตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนาเติบโตมาแต่ในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจะด้วยเหตุผลทางเทคโนโลยีในการผลิตก็ดีนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็ดีฉะนั้นเมื่อสถานการณ์นี้เปลี่ยนไปแล้วแล้วแนวโน้มที่มันเปลี่ยนแปลงมานี้เนี่ยเรามองไปข้างหน้ามันยังน่าดำรงอยู่เนี่ยมันก็จึงต้องมาทบทวนการตัดสินใจว่าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าหรือยังต้องดูด้วยไหมครับว่า LNG ต่อไปจะแพงหรือจะถูกดูเลยฮะผมก็ในอนาคตใช่ครับแล้วผมก็มองดูว่าถ้าการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะโดยหลักอุปสงค์อุปทานเนี่ยแนวโน้มมันไม่น่ากลัวว่าจะอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็จะขาดแคลนหรือแพงขึ้นมาแต่ฟังแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้บอกว่าถ้ารัฐบาลประยุทธ์ตัดสินใจใช้ถ่านหินและถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้ดูแลประเทศจะล้มแน่ๆไม่ใช่พูดอย่างนั้นแต่คุณอภิสิทธิ์จะดูว่าไอ้แน่ๆเนี่ยผมจะหาหนทางอย่างไรที่จะหยุดยั้งใช่ไหมครับจะเปลี่ยนแปลงนะครับคือที่ผมที่ทำไมผมไม่พูดแน่ๆคือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาผูกมัดแล้วเสร็จแล้วมันต้องมีค่าโง่สูงอย่างนี้มันไม่คุ้มผมก็ต้องมาพิจารณาว่าค่าโง่นั้นเนี่ยจะคุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั่นสิครับเพราะว่าผมอ่านในรายละเอียดคุณอภิสิทธิ์พูดในทำนองนี้ใช่ครับแต่เวลาเขาพาดหัวหรือเขาเอาไปทำเพจเนี่ยมันออกมาว่าอภิสิทธิ์จะล้มครับมันก็พยายามจะล้มแหละเอางี้ดีกว่าแต่ว่าดีที่สุดก็คือว่าอย่าเพิ่งทำอย่าเดินหน้าเลยครับตัวนี้มันมีทางเลือกดีกว่าและผมยืนยันด้วยนะครับว่าถ้าตัดสินใจเปลี่ยนเนี่ยเราจะมีไฟฟ้าใช้การก่อสร้างไม่ได้ช้ากว่าอาจจะเร็วกว่าด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องราคานะครับแล้วจริงๆเทพาเนี่ยน่าจะเดินหน้าง่ายกว่าพลเอกประยุทธ์เขาเคยมาปรึกษาหารือในเรื่องนี้กับคุณอภิสิทธิ์บ้างไหมครับผมเนี่ยเคยมีโอกาสพบท่านนะครับในงานพิธีก็ได้เอ่ยไว้บอกว่าท่านช่วยพิจารณาด้วยกันแล้วกันเพราะว่าผมก็ไปดูมาแล้วเห็นว่ามันมีทางเลือกอื่นท่านก็รับฟังนะแต่ว่าไม่ได้คุยกันลึกเจาะจงเรื่องนี้ครับและ